ถึงช่วงคิดถึงคุณจังนะคะแน่นอนค่ะผู้ชายที่เราคิดถึงคนนี้คุณพลพลก็มาอยู่กับเราเป็นวันที่2แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม้ว่าวันนี้คุยถึงวัยเด็กคาบเกี่ยวกำลังจะมาเป็นวัยรุ่นแล้วเข้ามาในกรุงเทพแล้วที่เล่าให้ฟังเมื่อวานนี้ย้อนกลับไปนิดนึงคุณพลพลเล่าบอกว่าคุณพ่อก็เอาเงินห่อใส่ถุงให้700บาทใช่ป่ะแล้วก็นั่งรถทัวร์มากรุงเทพมาสมัครสอบอะไรนะสอบพลอาสาสมัครดุริยางค์ทหารบกตรงวิภาวดีทำไมถึงอยากเข้าที่นี่ฮะก็จริงๆแล้วคือตอนแรกไปสอบเป็นครูพละก่อนแล้วนะอ๋อเหรอที่ไหนที่หนองคายเหรอที่อุดรครับที่อุดรจะมีวิทยาลัยพละอยู่แล้วก็ไปสอบเสร็จปุ๊บแต่ว่าไม่ได้รอรายงานตัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบยังไม่ทราบผลด้วยซ้ำว่าได้หรือไม่ได้แต่พอดีอาจารย์เขาบอกว่าถ้าเผื่อมาสอบที่นี่ได้เป็นข้าราชการเลยด้วยแล้วก็เล่นดนตรีด้วยมันก็น่าลองนะแบบว่าได้เงินเดือนด้วยแล้วก็ได้เล่นดนตรีที่เราชอบด้วยก็เลยตัดสินใจมาลองดูพอเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยสอบเสร็จเขาบอกว่ารอผลสอบอีก3เดือนปุ๊บเราก็แบบเฮ้ยทำยังไงเนี่ยตอนนี้อายุเท่าไหร่อะฮะตอนนี้19ครับ19อ๋อแสดงว่าจบมัธยมใช่ไหมจากที่หนองคายซึ่งช่วงมัธยมนี่ก็คือได้เล่นดนตรีอะไรเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกให้ฟังใช่ไหมคะเมื่อวานนี้เล่นกลองตีกลองเล่นงานรับรีงานนีลาดงานบอลงานบอลอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนก็จะทำงานตั้งแต่เด็กเลยเนาะฮะทำงานแล้วก็เรียนฟรีด้วยครับอ๋อเหรอคะคืออะไรฮะได้ทุนได้ทุนโรงเรียนเขาจะให้นักดนตรีแล้วก็นักดนตรีเล่นดีแต่ยากจนน่าภูมิใจเฮ้ยอันนี้น่าภูมิใจนะจริงจริงฮะเสร็จแล้วยังไงฮะพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ยังไม่ทราบรายละเอียดอะไรเท่าไหร่ว่ามาสอบผลสมัครทหารอะไรยังไงเราก็สอบเลยมาร์ทตำรวจเขาก็ทางพี่ที่อยู่วงเขาก็ยืนมองว่าเอาเพลงผิดมาหรือเปล่าแต่ว่าผมเป่าได้เพลงเนี้ยมาทหารแล้วเป่ามาร์ชตำรวจนี่นะเขาก็ไม่ว่าอะไรทีเดียวฮะก็เลยโอเคพอเป่าเสร็จเขาก็อาจจะผลสอบนี้อาจจะไม่ผ่านด้วยซ้ำครับเพราะว่าเราอ่านโน้ตไม่ได้ไม่ได้เรียนทฤษฎีใช่ไหมไม่ได้ทฤษฎีมาก็คือเป็นโน้ตผีโดเลมีฟาซอลลาจีโดอะไรเงี้ยซึ่งก็เสร็จปุ๊บก็ยังนึกไม่ออกว่าจะไปไหนกันดีก็กลับไปที่หมอชิดตั้งหลักก่อนคืนนั้นก็ได้นอนกับเพื่อนทั้งกลุ่มฮะสองคนฮะสองคนอ๋อนอนที่หมอชิดนั่นเลยนอนที่หมอชิดก็จะมีโต๊ะหินอ่อนแต่ก่อนมันจะมีโต๊ะหินอ่อนยาวๆสองตัวตีกันก็เอากระเป๋าวางปุ๊บก็หัวชนกันนอนผ้าขนหนูห่มเสร็จปุ๊บก็ตอนเช้าเราก็กะว่าวันนี้เราจะเข้าไปดูเขาซ้อมแถวกันที่ดุริยางค์เขาซ้อมเมื่อวันที่เรามาสอบก็เห็นเขาซ้อมมันดูเท่มากมันชอบมากก็เลยแบบอยากกลับไปดูก็เลยกลับไปเดินจากหมอชิดไปที่ดินแดงไม่กล้าขึ้นรถเมล์กลัวเลยกลัวเรามาจากต่างจังหวัดเนาะเดินตั้งแต่เช้าก็ไปถึงประมาณเที่ยงครับพอถึงเที่ยงปุ๊บก็นี่ถ้าเกิดว่าไม่เป็นนักกีฬาหรือว่าร่างกายไม่แข็งแรงอาจจะเป็นลมสะพานควายใช่ใช่ก็เดินผ่านพันควายมาแล้วก็ไปอ้อมนุสาวรีย์ก็เลี้ยวเข้าดินแดงโอ้โหนี่คุณเป็นเส้นทางเดินรถเลยนะก็เสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยแบบว่าเข้ามาถึงตอนบ่ายเนี่ยเขาเลิกซ้อมแถวแล้ววันนั้นเป็นวันพุธซึ่งที่กองเรียนเขาจะมีซ้อมกีฬาเราก็มาถึงโอ้โหเสียดายมากเลยไม่ได้ดูเขาซ้อมแถวซ้อมแถวก็คือแบบเดินขบวนอะไรเงี้ยก็เลยเข้าไปกินข้าวที่โรงอาหารกันโรงอาหารเสร็จปุ๊บก็ออกมาเขากำลังซ้อมวอลเลย์บอลอะไรกันแล้วก็เสร็จปุ๊บก็พี่เขาก็มองมาว่าเห็นเราสองคนพอดีแบบเฮ้ยน้องลงมาช่วยเล่นหน่อยสองคนผมก็ยืนอยู่ข้างสนามก็ชอบวอลเลย์บอลอยู่แล้วก็ลงไปเล่นแสดงว่าเล่นกีฬาได้ทุกอย่างเหรอหรือว่าได้ครับได้เกือบทุกอย่างแต่ที่ไม่ถนัดคือกีฬาที่ผู้ชายเล่นฟุตบอลกับตะกร้อบาสวอลเลย์บอลชอบเล่นกีฬาผู้หญิงกีฬาผู้หญิงบาสวอลเลย์บอลหนังยางอะไรพวกนี้ผู้หญิงสู้ไม่ได้นะผมเล่นเก่งมากปิงปองแบดอะไรพวกนี้แล้วก็โดดหนังยางที่แบบว่าโดดสูงโดดไกลปลายนิ้วสุดนี่ผมโดดข้ามคนเดียวที่เหลือไม่มีก็คือถนัดกีฬาพวกนี้ก็เลยลงไปเล่นพอเล่นได้สองสามลูกลงไปตีปุ้งปุ้งปุ้งออกมาเขาก็ถามเฮ้ยน้องมาทำอะไรที่นี่ผมก็เลยว่ามาสอบพลอาสาสมัครที่นี่กับเพื่อนก็เลยว่าน้องถ้างั้นเดี๋ยวอันนี้เป็นเรื่องฟลุกที่แบบยิ่งใหญ่มากเปลี่ยนชีวิตเลยนะฮะก็บอกว่าน้องไม่ต้องไปรอผลสอบพรุ่งนี้มาทำงานเลยพี่บอกผู้การให้แต่ว่าต้องไปแข่งกีฬาที่ก่อนนะเขาจะมีตัวแข่งอยู่แล้วใช่เขาจะมีแข่งกีฬาอาทิตย์หน้าซึ่งกีฬาในกรมสวัสดิการเนี่ยดุริยางค์ไม่เคยได้แชมป์ไม่เคยได้อะไรเลยก็เลยแบบว่าเฮ้ยลองดูไหมอะไรอย่างเงี้ย
ขาก็ให้ไปซ้อมกีฬาเยอะๆผมก็พาทีมซ้อมวิ่งขึ้นแฟลตวิ่งแล้วกระโดดกระโดดซ้อมมันจริงจังก็เลยพอไปแข่งปุ๊บก็ได้แชมป์โอ้โหนี่คุณเป็นคนที่ทำให้เขาได้แชมป์เลยเนี่ยได้แชมป์ปีแรกตั้งแต่มีกองดุริยางค์มาพอได้แชมป์ปีแรกปุ๊บเนี่ยก็เริ่มแบบมีชื่อเสียงในเรื่องกีฬามากขึ้นได้เล่นทุ่มน้ำหนักวิ่งทุ่มน้ำหนักด้วยเหรอทุ่มน้ำหนักอ๋อไกลใช่ไหมแล้วก็ทุ่มไกลแล้วก็กระโดดไกลคืออย่างก้าวกระโดดอะไรพวกเนี้ยคือได้เล่นแล้วก็วิ่ง4คูณร้อยโอ้โหตอนนั้นเล่นแบบเต็มที่เลยแล้วก็ได้แบบแชมป์หมดเลยไหมได้ดี5เหรียญทองอะไรเงี้ยซึ่งก็ดีมากซึ่งก็เป็นผลที่ให้เราได้ทำงานที่นั่นแต่ด้วยความที่แบบเรายังอ่านโน้ตไม่เป็นเขางานหลักก็คือต้องเล่นดนตรีทีนี้เขาก็เลยบอกว่าให้เรากลายเป็นแบบว่าต้องมาฝึกดนตรีซึ่งเราเองก็บอกว่าเริ่มมารู้สึกว่ามันอึดอัดเริ่มมีคนมาบังคับทำนู่นทำนี่เราไม่ชอบระบบราชการก็เลยแบบรู้สึกว่าอยู่ไม่ค่อยได้แต่ก็ทนอยู่ถึง4ปีนะฮะอยู่4ปีเลยเหรอ4ปีซึ่งเราก็อ่านโน้ตไม่ได้นี่เขามีเงินเดือนอะไรให้ไหมมีเงินเดือนครับ 2,350 บาทซึ่งทรมานมากเพราะว่าผมอยู่แล้วผมต้องส่งบ้าน 6,000 เอ้าแล้วคุณบอกทางบ้านว่าไงอ่ะก็ต้องหาเงินให้ได้ 6,000 ภายในเดือนเกิน 6,000 เพราะว่าผมจะต้องเหลือติดตัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็รับจ้างเข้าเวรซักรีดกลับไปอาชีพเดิมแล้วซักรีดในแฟลตแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็วิ่งมอเตอร์ไซค์วินที่ซอย53ราม53ก็ทำโอ้โหทำทุกอย่างฮะทำให้ได้เงินซึ่งถ้าไม่ทำนี่ผมต้องไปปล้นกองพันไหนไม่รู้ถึงจะได้เงินมาส่งบ้านว่าส่งบ้าน 6,000 เนี่ยเงิน 2,350 เนี่ย 2,350 นี่ยังไม่ได้หักสวัสดิการชาปนกิจศพใครมรณะใครตายใครแล้วโอ้โหทุกอย่างหักเดือนนึงแล้วเหลืออยู่พันกว่าบาทอะไรเงี้ยพอผ่านตรง4ปีนี้ได้ก็เลยว่าโทรมาบอกที่บ้านซึ่งพี่สาวยังไม่ได้บอกพ่อกับแม่เพราะว่ากลัวพ่อกับแม่เขาเสียใจว่าทำราชการอยู่ดีแล้วออกทำไมอะไรเงี้ยก็จะลาออกเพราะว่าด้วยความที่บอกว่าเราอยู่ไปมันก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นอ่ะเงินเดือนเพิ่มละตอนนั้นเป็น 3,010 310บาทเพิ่ม 1,000บาทก็เสร็จปุ๊บก็เลยออกจากทหารตัดสินใจไปเล่นดนตรีคืนอ๋อแล้วถ้าตอนเป็นวินมอเตอร์ไซค์นี่ยังไงฮะโอ้โห4ทุ่มถึงตี4เลยหรอใช่4ทุ่มถึงตี4แล้วเอาแรงมาจากไหนเนี่ยคือจะมีพักช่วงพักเที่ยงถึงบ่าย2เนี่ยเข้าไปนอนนอนพักแล้วก็ออกมาขับต่ออะไรเงี้ยครับซึ่งก็ห่อหมดเลยนะถุงมือปอกแขนเสื้อผ้าล่มแว่นตาหมวกโม่งข้างในใช่ไหมทำไมอ่ะแต่ถอดมานี่ดำปี ก็ว่ามันยังไงก็ดำเพราะว่าขับรถทั้งวันนี่แบบ อบเข้าไปนี่แบบเหมือนจะขาวเลยนะถอดมานี่เขียวเลยตอนนี้เขียวหัวเป็ดแล้วเป็นวินมอเตอร์ไซค์อยู่นานไหมก็อยู่ได้ประมาณเกือบปีนึงครับเกือบปีนึงก็เริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มรู้สึกว่ามันเล่นดนตรีคืนมันเริ่มเฮ้ยน่าจะได้เงินเยอะกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้เวลาน้อยกว่าครับตัดสินใจลาออกปุ๊บแล้วก็ไปร้องเพลงคืนกับเพื่อนที่ท่าผาเล่นดนตรีก็ได้เงินเดือน 8,000 บาทต่อเดือนโอ้เยอะขึ้นโดยที่ไม่ต้องวิ่งแบบทำนู่นทำนี่เยอะตอนนั้นไปเล่นเป็นตำแหน่งอะไรฮะตีกลองเหมือนเดิมอ๋อตีกลองร้องเพลงแล้วก็มีเพื่อนเล่นกีตาร์กับเบส2คนเล่นกัน3ชิ้นเป็นวงเหรอเป็นวงเล่น3ชิ้นชื่อวงอะไรฮะสแตนบายครับชื่อสแตนบายตลอดเวลาใครไม่มาฉันสแตนบายถูกคือตอนแรกเนี่ยวงนี้จะรวมกัน7คนกับเพื่อนมีนักร้องหญิงมีเรียบร้อยครบไปฮะไปออดิชั่นที่แฮปปี้แลนด์ก่อนตรงแฮปปี้แลนด์แต่ก่อนมีแฮปปี้แลนด์แบบแฮปปี้แลนด์คลองจันน่ะเหรอฮะแฮปปี้แลนด์ตรงบางกะปิอ๋อบางกะปิอ่ะที่ตรงหน้าเดอะมอลล์บางกะปิตรงนี้แต่ก่อนเขาเป็นผับใหญ่มากอะไรเงี้ยก็ไปออดิชั่นไว้แล้วก็ผ่านไปวงจนแตกจนแยกไปแล้วเนี่ยโทรศัพท์มาบอกว่าวงสแตนด์บายป่ะคะครับแต่ไม่มีวงแล้วครับคือไม่สแตนบายเลยโกงสแตนบายไม่ไหวแล้วปีนึงไม่เรียกเลยอะไรเงี้ยก็เลยแยกเหลือ3คนไปเล่นที่ท่าพระเล่นไปสักพักร้านเขาก็เริ่มจ้างคนละ 8,000 นะครับแต่ว่าเริ่มไม่ไหวเขาก็เลยมาปรึกษาว่าเอายังไงดีแบบเราจะให้ใครเล่นไหมหรือว่าพี่จะจ้างวงเราไม่ไหวแล้วล่ะอะไรเงี้ยเดือนละ 30,000 20,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยเขายังไม่ไหวก็เลยว่าพี่เขามีทำงานประจำอยู่พี่โคล่ากับพี่โตนะครับ2คนที่เล่นด้วยกันเขาก็เลยเสียสละให้ผมเล่นคนเดียวซื้อเครื่องมาเล่นแล้วก็ทางร้านก็ให้เงินเดือน12,000คนเดียวเพราะว่าจะได้ไม่ต้องจ้างเยอะผมก็เล่นไปเกือบปีก็ร้านก็เซ็ง
ใช่ไหมเจ้าของอื่นเจ้าของอื่นเขาก็มาจ้างผมต่อแล้วยังไงฮะพอตอนหลังพอที่ท่าพระปิดแล้วไงท่าพระปิดก็คือในช่วง2ปีเนี่ยก่อนที่จะปิดเนี่ยเจ้าของร้านหนีด้วยนะฮะก็เหลืออันนี้เจอยังตอนนี้ก็ยังไม่เจอคือตอนที่เขาออกไปเนี่ยร้านยังไม่ปิดแล้วเรายังไม่ได้เงินเดือนเหลือผมกับพนักงานเสร็จแล้วก็กุ๊ก3คนก็เลยบอกว่าเอาไงดีเขาไม่มาเช็คบินไม่มามีเซฟอันนึงเหลือเงินอยู่สัก1,000กว่าบาทแล้วก็มีพวกเครื่องดื่มของลูกค้าที่ฝากไว้เราก็เขาไม่มา2วันแล้วก็จัดการคุยกับกุ๊กกับเด็กเสิร์ฟว่าเดี๋ยวเราจะเปิดกันเองร้านมันเล็กๆฮะร้านมีอยู่10กว่าโต๊ะไม่เปิดร้านแล้วก็ทำเองเปิดร้านทำเองเลยเพราะว่าเราได้มีเงินมาแบ่งกันอ๋อคือจะเป็นเจ้าของกิจการซะเองปุ๊บเป็นความคิดที่ดีรวบกิจการเป็นของตัวเองเรา3คนเป็นหุ้นส่วนกันสิ้นพอกลางเดือนได้เงินนะครับได้เงินแบ่งกันคนละ 8-9,000 บาทผมก็แบ่งเด็กเสิร์ฟก็ 8,000 ผมก็ 8,000 ทุกคนได้ 8,000 หมดก็บอกดีไว้เดี๋ยวจะทำถึงสิ้นเดือนทำต่อไหมก็ทำต่อได้เจ้าของหายไปเลยเหรอเจ้าของหายไปเลยครับเงียบแล้วก็พอสิ้นเดือนเนี่ยจะมีเจ้าของที่เขามาต้องมาเก็บค่าเช่าเราก็ทำถึงประมาณ28-29นะครับแล้วก็แต่กุ๊กเนี่ยออกไปแล้วตั้งแต่วันที่15กุ๊กบอกฉันไปก่อนนะไปพอได้ที่อื่นแล้วเขาก็ไปเลยผมเหลือเด็กเสิร์ฟ2คนผมก็เล่นดนตรีด้วยแล้วลงไปทำข้าวด้วยโอ้โหแล้วคุณทำอะไรก็ทำอาหารที่มันทำได้ครับข้าวผัดมีในการข้าวผัดธรรมดาทอดข้าวเกี๊ยวกุ้งอะไรเงี้ยฮะก็ทำโทรศัพท์หาพี่สาวว่าข้าวผัดมีการทำไงก็ผัดตามคำสั่งออกมาเฮ้ยหน้าตาก็ดีเหมือนกันนะส่งออกไปปุ๊บเปิดช่องแอบมองดูแขกกินกินหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยคือแบบว่าพอเสร็จปุ๊บวิ่งไปเล่นดนตรีครับขึ้นไปเล่นดนตรีเด็กเสิร์ฟมันก็ยื่นบินมาให้อัพมีหมูทอดมีถั่วอะไรเงี้ยก็ลงไปทอดเปิดเพลงไหมอะไรเงี้ยทำอยู่งี้แบบ10กว่าวันนะโอ้โหเก่งนะเนี่ยพอ10กว่าวันเสร็จก็รู้สึกว่ามันจะต้องจ่ายค่าเช่าแล้วซึ่งเราไม่มีนะครับเราก็ได้เงินกันครับคุณ 7-8,000 บาทเองก็เลยบอกว่าตัวเล็กไปแล้วนะตัวใหญ่ตัวมันแล้วปิดร้านแล้วก็เขียนจดหมายไว้หน้าร้านว่าสำหรับเจ้าของที่นะครับอะไรเงี้ยแล้วก็บอกเขาว่าที่เหลือตู้แช่ทุกอย่างเอาไปขายเป็นค่าเช่าแล้วกันนะครับจากนักดนตรีครับจากนักดนตรีเจ้าของร้านนะครับจากนักดนตรีเจ้าของร้านหายไปเลยหายไปเลยฮะก็เงียบไปเลยทุกวันนี้ดูรายการเราอยู่ไหมเนี่ยช่วยติดต่อแล้วขอบคุณคุณพระพลเลยนะคือไม่มีเสียนะฮะค่าเช่าจ่ายแต่ว่ามันจ่ายเป็นตู้เย็นกับตู้แช่อะไรอย่างเงี้ยก็เขาคงได้เยอะเหมือนกันครับเพราะว่าโต๊ะเก้าอี้ก็ยังดีๆอยู่ผมก็เอาแต่เพราะเครื่องดนตรีผมออกมาแล้วก็ไปละก็มาเล่นที่หลังสวนลุมพินีจุดเกิดที่พี่ปังไปเจอผมก็คือหลังสุดลุมพินีอ๋อชิเมตแอนด์ปังนี่เองครับปังไปเจอผมก็มาเล่นอยู่ที่นี่5ปีแล้วก็เล่นถึง6โมงเช้าได้แต่ก่อนแบบดนตรีเล่นแบบเช้าได้ผมเล่นตั้งแต่3ทุ่มครึ่งถึง6โมงเช้าเหรอถึง6โมงเช้าโอ้โห3ทุ่มครึ่งจริงๆผมเลิกแค่เที่ยงคืนทีนี้หลังจากเที่ยงคืนเนี่ยพี่เขาคิดโอให้ชั่วโมงละ500อ๋อเราก็เอาเงินดีมากครับเงินดีมากๆเลยถึงชั่วโมงแบบประมาณสักตี3ตี4เนี่ยผมจะไม่มีเสียงละผมก็จะเชิญแขกให้มาร้องอ๋อมาร้องให้กันโอ้นี่เก่งนะเนี่ยโอ้แขกที่เมาแล้วเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าตัวเองร้องพร้อมไม่พร้อมก็จะแบบขึ้นมาร้องร้องจนแบบว่าคือเชิญขึ้นเนี่ยยากแต่เชิญลงยากกว่าพอ5ปีเสร็จผมก็ย้ายลงมาเล่นข้างล่างมันมี2ร้านซึ่งเป็นคามิกาเซ่ซึ่งเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นก็พี่ปังก็มาเล่นด้วยพี่ปังมาเล่นหรือมาเที่ยวมาเล่นครับอ๋อมาเล่นมาเล่นตอนนั้นพี่ปังยังไม่ออกเทปผมก็ยังไม่รู้ผมก็เห็นแกมานั่งหลายอาทิตย์แล้วก็แกมานั่งจีบใครเปล่าพี่ปังเนี่ยตะหนวดนี่แปลกๆนะนั่งยิ้มเคิ้มๆเกาหนวดผมว่าเอาแล้วข้างๆเป็นบาเก้ได้ไงแต่ว่าตามที่รู้จักพี่ปังนี่คงไม่ใช่ตอนแรกผมไม่ทราบพี่ปังว่าพี่ปังเป็นใครยังไงแกก็มาเปิดเผยตอนหลังว่าแกเป็นผู้จัดการทั่วไปของบริษัทอาร์ติสติสแกมมี่นะจัดหาศิลปินอะไรเงี้ยก็เริ่มเชื่อแต่ว่าไม่กล้าเพราะว่าก่อนหน้านั้นคือไม่ได้เล่นตัวนะครับมีหลายๆค่ายมาขอแบบไปให้ตัวเทสเสียงออดิชั่นหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งผมก็มองว่านักร้องเนี่ยมันต้องหล่อเพอร์เฟกต์ทุกอย่างมันต้องโอ้โหผมไม่มีสักอย่างเลยทำไมอ่ะไม่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นนักร้องได้อะไรเงี้ยเรามีเสียงไง
คือตอนนั้นแค่เสียงก็อยู่ตรงนี้ผมคิดว่ามันก็เลี้ยงครอบครัวผมได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบไม่คิดที่จะไปจนพี่ปังวันนึงบอกว่าเฮ้ยไปเทสให้พี่หน่อยคือถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็กลับมาเล่นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็ไม่เสียหายอะไรเงี้ยเอาเว้ยก็พี่ปังบอกเอารูปที่ดีที่สุดมาให้พี่รูปนึงผมเข้าไปบอกคำแรกเลยให้กำลังใจมากดีที่สุดแล้วเหรอโอ้ขอบคุณครับพี่ปังตอนนั้นผอมไหมยังผอมอยู่ไหมตอนนั้นยังผอมอยู่ผอมแล้วก็ยังขาวอยู่ยังขาวอยู่เล่นดนตรีกลางคืนไม่เคยโดนแดดก็จะขาวขึ้นจากเขียวๆก็มาขาวขาวแล้วก็มาเริ่มเขียวอีกแล้วตอนนี้เริ่มเขียวครับตอนนี้ก็พอพี่ปังบอกให้มาเทสก็เลยไปเทสดูตอนนั้นรู้จักแกรมมี่หรือยังว่าแกรมมี่เป็นยังไงยังไม่ทราบครับเคยได้ยินชื่อไหมเคยได้ยินชื่อว่าแกรมมี่แต่ว่าคือยังไม่ทราบด้วยว่านักร้องคนนี้อยู่แกรมมี่หรือใครที่ไหนยังไงเพราะว่าแยกค่ายไม่ออกคือตอนนั้นยังไม่รู้เป็นคนธรรมดาเล่นเพลงคือเพลงไหนดังเราก็เก็บมาร้องหมดเลยอะไรเงี้ยซึ่งไม่รู้ว่าใครค่ายไหนก็เข้าไปที่ตึกตอนนั้นยังตึกซีมิกก็ขึ้นไปเทสเสียงขึ้นไปแล้วก็เป็นห้องแบบเป็นห้องคอนโทรลเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไว้แบบเทสแบบแบ็กกิ้งแท็กเทสด้วยเพลงอะไรฮะผมเทสด้วยเพลงใบไม้ของฟลายใช่ Eat Fly ร้องยากขนาดนั้นอ่ะเสียงสูงมากนะใช่สูงมากแล้วก็เกียรติความสงสารไวนอลเซเว่นเป็นป๊อปร็อกร็อกนะ I love you ของอัศนีอ๋อเป็นคนไทยแล้วก็อีกเพลงมิกกี้มิกกี้ที่เพลงอย่าเสียดายมิกกี้ยังโทนเสียงใกล้ๆกันนะแล้วก็ห้าเพลงเนี่ยที่เลือกมาเนี่ยเสียงสูงหมดเลยแล้วทำไงปี๊ดเลยผมก็แบบโหแล้วเสียงแหบด้วยช่วงบ่ายโมงนี่คือเสียงยังไม่มาก็จะร้องผมก็ร้องตามที่ผมร้องได้วันนั้นก็คือแบบเต็มที่แล้วก็แหบแบบสุดๆคือร้องเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพี่จะติดต่อกลับไปซึ่งคำนี้ผมเคยได้ยินตั้งแต่สมัยแฮปปี้แลนด์อ๋อตั้งแต่วงสแตนบายวงสแตนบายแล้วเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปนี่เป็นคำปฏิเสธที่ร้องมากเราก็เลยแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปเล่นดนตรีเหมือนเดิมผ่านไป7 วันพี่ปัง